ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นคนที่รู้จักกับคุณ A จะทราบกันเป็นอย่างดีแล้วครับว่านอกจากความรับผิดชอบที่เขามีต่อหน้าที่การงานแล้วความรับผิดชอบต่อครอบครัวพี่ A ก็มีมากเช่นเดียวกันครับซึ่งวันนี้เขามีนัดกับลูกชายต้องพาไปเรียนว่ายน้ำผมเลยขออนุญาตติดตามมาเที่ยวที่บ้านด้วยเลยครับได้ข่าวว่าเป็นแชมป์ว่ายน้ำด้วยใช่ครับก่อนหน้านี้2ปีที่แล้วว่ายน้ำไม่เป็นเลยครับเวลาชั่วโมงว่ายน้ำเนี่ยเขาก็คนอื่นลงน้ำหมดไอ้เนี่ยนั่งร้องไห้อยู่ริมน้ำไม่ยอมลงแล้วนั้นครูมาบอกเราเขาไม่ลงน้ำเราก็เลยให้เขาไปฝึกพิเศษเลยรู้ไหมว่าคุณพ่อทำอาชีพอะไรfinancial อะไรสักเกี่ยวกับ finance investment ใช่ไหมแล้วลูกเห็นเงินแต่เอียตรงไปฝากแบงก์หรือเล่นหุ้นจำได้ไหมเล่นหุ้นอีกครึ่งนึงฝากแบงก์โอ้ทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันจะได้ตังค์เพิ่มอ๋อถ้าเล่นหุ้นจะได้ตังค์เพิ่มไซโคให้น้องต้องรู้จักลงทุนตั้งแต่เด็กเลยให้เขาเลือกไงให้เขาเลือกคุณแม่มาพอดีแม่คุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่อยู่พอดีแล้วจริงๆคุณพ่อดุไหมใจดีมากแล้วคุณแม่ครับคุณแม่ดุนิดนึงแต่ก็ยังใจดีถือว่าใจดีมากแต่เรื่องของไอ้วิธีการความรับผิดชอบถ้าเขาไม่ดุแล้วเขาไม่เขี้ยวเข็ญแล้วเราเป็นได้ยังไงรูปแบบในการสอนจะเป็นการถามโยนคำถามเป็นอะไรบางอย่างที่ให้เราคิดมากกว่าด้วยเหตุผลว่าอย่างตอนม.2เนี่ยเรียนอัสสัมแล้วก็ตกหลายวิชาเนี่ยโดนเรียกบุกคลองก็มีเขาก็ถามว่าเราไหนบอกเราตั้งใจเรียนไม่เป็นไม่ให้พ่อแม่ต้องมาลำบากอย่างนี้มาต้องมานั่งคุยกับอาจารย์คุยกับครูแต่ว่าเราที่สัญญาไว้เราไม่รักษาสัญญาใช่ไหมคุยแค่นี้พอแล้วไม่ต้องว่าอะไรเยอะเนี่ยเด็กคิดได้แล้วแค่นี้ก็เจ็บมากแล้วนึกออกว่าเจ็บแบบมากแล้วนึกออกไหมไอ้อย่างตอนนี้พี่เอประสบความสำเร็จในจุดหนึ่งคุณพ่อเคยพูดถึงพี่เอเรื่องของแง่การทำงานว่าไงบ้างคุณนี่แม่ยังไม่ค่อยรู้ผมทำอะไรบ้างเลยก็คุยแต่เรื่องคุณแม่รู้ไหมครับ คุณแม่รู้ไหมครับว่าลูกชายทำอาชีพอะไรอยู่นะปัจจุบันเนี้ยทำอะไรใครก็ถามลูกทำอะไรผมคุณพ่อเป็นลูกค้าตั้งนานแล้วคุณแม่เป็นเพิ่งเป็นลูกค้าเมื่อปี2ปีนี่แล้วผลตอบแทนดีไหมครับคุณแม่ก็มีทราบอ่ะแต่วันเกิดขึ้นในกา600,000ให้โอ้จะไม่ชอบอย่าไปตังเขาคุณแม่แต่คุณแม่จริงๆรู้แล้วแกล้งทำมันไม่รู้แต่ว่าคุณพ่อเนี่ยจริงๆคอมเมนต์ว่าไงบ้างแต่ว่าเรื่องมุมมองธุรกิจของผมกับคุณพ่อก็แตกต่างกันนะคืออย่างที่มุมมองเพอร์สเปคทีฟมันไม่ตรงกันไม่ใช่เรื่องผิดนะอย่างเปิร์นั่งตรงนี้เปิร์เห็นหน้ารูปพี่ฝั่งนี้พี่มองฝั่งนี้พี่เห็นหน้ารูปพี่ฝั่งนี้แต่คนๆนี้ไม่ได้ผิดนะเราต้องยอมไปนั่งเขาจริงเรียนรู้กับเขาจริงเขามองยังไงอยู่แล้วเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงแล้วถ้ามีโอกาสเราเข้าใจเขาปั๊บเนี่ยก็พาเขามานั่งฝั่งนี้บ้างแล้วถ้ามันเกิดทักษิณขึ้นมามันจะเกิดภาพใหม่ขึ้นมาเป็นอย่างนี้ซึ่งจะทำให้ทั้งสององค์กรหรือสองแบบมันโตไปอีกแบบถ้าเกิดพี่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินจริงเนี่ยเราสามารถนำเงินเนี่ยมาบริหารแล้วเป็นประโยชน์ต่อคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานเงินเลยได้ไหมได้ไม่อยากให้คนเข้าใจผิดว่าการวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องสำหรับคนรวยเท่านั้นคนทุกคนสามารถวางแผนการเงินจากการรายรับรายจ่ายของเขาก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราวางแผนตั้งแต่เรายังเด็กก่อนนึงมีเงินเยอะมากขึ้นก็มีช่องทางการบริหารมากขึ้นเพราะว่าถูกฝึกตั้งแต่เด็กใช่ถูกต้องทำยังไงที่วันนี้เงินมันวิ่ง2ทางคือจากคนทำงานกับเงินทำงานวันนี้เปิดมองภาพมีเปิด2คนผ่านไป20ปีเปิดคนแรกไม่ลงทุนเลยเปิดที่2เงินที่เก็บมาได้เงินครึ่งนึง 10-20% ไปลงทุนต่อคิดว่าเปิด2คนตอนเกษียณเหมือนกันเนี่ยคิดว่าเงินต่างกันเยอะมั้ยอาจจะต่างกันตรงที่ว่าไอ้คนที่เอาไปลงทุนน่ะอาจจะมีน้อยกว่าผมเจ๊งไปอันนี้เห็นได้ว่าไม่มีที่ปรึกษาทางการเงินแต่ถ้ามีมีเนี่ยเงินต่างกันเรียกว่า8ถึง10เท่าพี่บอกอย่างงี้เงินต่างกันน่ะเงินที่คนที่มี10ล้านคนที่มี80ถึง100ล้านความสุขของชีวิตพี่ที่ไม่เกี่ยวเรื่องเงินเนี่ยมีมั้ยก็เยอะแยะนี่ไงเนี่ยตอนเช้าไปอยู่กับลูกอยู่กับพ่อแม่กินข้าวตอนเช้ากับแม่อย่างเงี้ยนั่นคือความสุขแล้วของชีวิตถ้าไม่มีเงินมีความสุขได้ไหมก็ต้องทำได้แต่พี่จะไม่ยอมไม่มีเงินตลอดไปสองมือสองแขนกับหนึ่งสมองของเรากับหนึ่งใจของเราแล้วมีแรงบันดาลใจอยู่รอบๆข้างเนี่ยพี่เชื่อพี่สร้างมาได้หลายเท่าเฮ้ยใครวะหัวร้อยย้อเขาหัวร้อยย้อแซวแอบแซวฮีโร่มานี่แล้วฮีโร่รักคุณพ่อไหมครับรักคุณพ่อไหมฮะรักรักเหรอรักมากแค่ไหน
ป๊าป๊าทำแกงว่าอะไรนั่นเราได้เห็นหลายบทบาทหลายพาร์ทของพี่เอมากๆนะครับในวันนี้แล้วก็อย่างหนึ่งที่เราสัมผัสได้คือพี่เป็นคนมุ่งมั่นแล้วก็มีวิธีการแปลเปลี่ยนสภาวะที่เป็นปัญหาเนี่ยให้มันกลายเป็นเรื่องที่ขับเคลื่อนพี่ออกไปตกลงเงินสมมุติที่ผมคิดว่ามี100ล้านสมมุติว่ามีรู้ว่ามีต้องการเป็นพันล้านได้ๆกี่ปีได้ต้องมาคุยกันที่น้องๆมาหลังใหม่แล้วเปิดเสียงสูงอ่ะเนี่ยรับความเสี่ยงได้สูงอาจารย์ที่เวลาสอนในแต่ละปีแล้วเนี่ยมีลูกศิษย์เนี่ยเยอะมากล้านอัพถึง2ล้านคนจริงๆตอนเด็กๆเรียนไม่เก่งเลยไม่เก่งเลยอ่ะเป็นที่โหลดและการเรียนเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากเป็นเรื่องที่แปลกมากทำไมลูกศิษย์ถึงรักอาจารย์กันเยอะขนาดนี้ครูสอนเขาด้วยใจและครูรักเขาเหมือนลูกโอ้ครู